ความเงียบไปด้วยเลยไม่ได้เสกเรื่องเสียงยาวเอ็มซีจุตาสาวสุพรรณชนะของเราวันนี้เราก็จะมาดูรถหรูกันนะคะเรียกสำล้อฮันเล่นะคะน้องเก้าน้องเก้าหนึ่งเดียวในโลกน้องเก้าน้องเก้ามานี่หน่อยเออไม่ต้องรอไม่ต้องละมาเร็วๆตากล้องอ่ะโอ้ช้ามากนี่นะคะรถสวยมากนะคะขับมาโชว์นะคะเจ้าของทำขับมาโชว์นะคะตามเลยพี่ไม่ได้ยกต้นต้นเลยแล้วรู้สึกไงบ้างได้ขึ้นรถโคตรเท่เลยอ่ะโคตรเท่เลยนั่นนี่คุณรู้ไหมว่ารถคันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นรถต้นแบบที่เจ้าของเขาบอกว่ายังเป็นต้นแบบอยู่ก็คือต้นทุนการทำประมาณ100,000 กว่าโดยช่วงล่างทั้งหมดอ่ะช่วงล่างทั้งหมดจะใช้เครื่องของบริษัทเอ็นบีใช้เครื่องของบริษัทเอ็นบีนะช่วงล่างทั้งหมดเลยแต่ทำรูปทรงประกอบแกะรูปทรงประกอบอยู่ค่ะพี่เขาก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าจะเรียกมันเป็นรถอะไรเอาเป็นสามล้อฮาร์เลย์แล้วกันก็เลยฟัดแบบสามล้อฮาร์เลย์ประมาณนั้นถังเนี้ยเป็นถังน้ำมันใช่ไหมกระป๋องใช่ไหมตอนนี้เด็กเนี่ยกำลังเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแอดน้อยแอดน้อยค่ะพรีเซนเตอร์แอดน้อยค่ะตอนนี้คิวผมนะครับจริงอ่ะพี่เขาทำมาอยากจะเอามาให้ลุงขับแต่พอดีลุงไม่อยู่ให้เจลเอาแล้วเร็วๆขับรถผมอย่างนี้ถ้าลุงขับแค่ขับแค่ไม่แพ้ลุงตามขันลุงสู้ผมไม่ได้โอ้เฮ้ยแอดน้อยลงตอนนี้แอดเจนะคะกำลังเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสวยอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะอันยืนครับเบื้องเดียวโบกมือยืนครับโบกมือด้วยป้าแล้วลุงก็ได้ถือกล้องแอนน้าแป๊บนึงแอนน้ามาซ้อนนี่ดิเออซ้อนแล้วก็บ๊ายบายพ่อให้อยู่ทั้งนาก็ยืนแล้วก็บ๊ายบายพ่อเออโกดีคือสวยดีครับใครมือกล้องกันเทพไม่เทพหรอกนะแต่ช่วยถ่ายให้ได้โอเคน้อยใช่ช่วยระยะมาตะกี้มันจึงเห็นจัดอ๋อสวยเลยสวยเลยเย้ชัดค่ะชัดค่ะชัดอยู่สวยอยู่หุบเข้าหุบออกบ้างนะดูได้เอาจะเป็นนะโอ้สวยอยู่สวยอยู่เจ้าของว่ะนะเจ้าของอ่ะโอเคนะคะเยี่ยมเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กตานะคะสาวสุพรรณชาแนลใช่ป่ะจ๊ะจ้าขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ